ไหม้นะคะเป็นรถประจำทางปรับอากาศสาย40บนถนนสุขุมวิทขาเข้าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปิดการจราจรแน่นอนว่ารถติดกันยาวเหยียดเลยค่ะเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าบนถนนสุขุมวิทขาเข้าบริเวณหน้าศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมัยแขวงพระโขนงเขตคลองเตยที่เกิดเหตุนะคะพบรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย40ทะเบียนกรุงเทพมหานครวิ่งระหว่างลำสาลีสายใต้เก่าเกิดเพลิงลุกไหม้ที่ห้องเครื่องยนต์ท้ายรถอย่างรุนแรงก่อนจะลุกลามอย่างรวดเร็วกว่าเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยจะเข้ามาควบคุมเพลิงและฉีดสกัดเพลิงไว้ได้เพลิงก็ลุกไหม้ทำเอารถเสียหายหมดทั้งคันค่ะเจ้าหน้าที่ได้ปิดการจราจรขาเข้าทุกช่องทางตั้งแต่แยกพระโขนงถึงแยกเอกมัยส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นทางยาวและเป็นวงกว้างค่ะปกติถ้าเป็นเส้นสุขุมวิทนี่ก็ติดสาหัสอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนด้วยทางรองผู้กำกับการสน.คลองตันเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบไม่มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพราะว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยคนขับรถแล้วก็กระเป๋ารถได้ให้ผู้โดยสารลงจากรถทั้งหมดหลังจากเริ่มเห็นกลุ่มควันเนี่ยลอยออกมาจากตัวรถส่วนสาเหตุเพลิงไหม้คาดว่าน่าจะเกิดจากเรื่องของระบบภายในขัดข้องสำหรับปัญหาการจราจรก็กำลังเร่งเปิดการจราจรให้เร็วที่สุดนะครับก็คาดว่าก่อนเที่ยงวันนี้น่าจะสามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วนะครับอันนี้ก็เข้าไปเคลียร์พื้นที่กันอยู่นะครับ